รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต้นปากเต้นคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีแบบนี้นะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับรายการเต็มปากเต็มคำเนี่ยเป็นรายการทำอาหารค่ะคุณผู้ชมสนุกตรงที่ว่านานาและเท็ดดี้เนี่ยจะทำเมนูอาหารแสนอร่อยจากวัตถุดิบเดียวกันที่ทางทีมงานเตรียมมาให้มาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะฮะ1 2 3ปึ๊บโอ้โหอากาศร้อนๆแบบนี้แตงโมเนี่ยแช่เย็นจัดๆเนี่ยชื่นใจมากๆเลยคุณแม่จะชอบพูดเวลาซื้อแตงโมมาเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะรับประทานให้เอาแตงโมทั้งลูกไปแช่น้ำก่อนเขาบอกว่าไล่ความร้อนออกมาจะทำให้เวลาทานเสร็จแล้วเนี่ยไม่ร้อนในอันนี้เป็นความเชื่อของคนจีนนะคุณแม่บอกมาว้าวแตงโมโตแมงเอาละครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือแตงโมนะครับผลไม้ลูกใหญ่แบบนี้เลยนานาจะเอามาทำเมนูยำดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นของว่างที่ทานมื้อไหนก็อร่อยเรียกน้ำย่อยสุดๆที่สำคัญสบายท้องด้วยเพราะว่าทานเสร็จแล้วเบาสบายไม่หนักท้องยำแตงโมของนานาวันนี้จะเป็นแบบไทยๆนิดนึงนะเห็นแบบนี้นะครับต้องเป็นเมนูที่สดชื่นสดชื่นหน่อยนะฮะผมจะทำเมนูเจลลี่แตงโมครับเจลลี่แตงโมนะครับขั้นตอนการทำง่ายมากๆนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้ผงวุ้นครับใส่ผงวุ้นลงไปเลยจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับคนให้เข้ากันจากนั้นนะครับเราจะใช้น้ำเปล่านะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มผสมนมเปรี้ยวนะครับก็จะมีความหอมหน่อยนะฮะใส่ลงไปได้เลยจากนั้นคนให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วค่อยตั้งไฟขั้นตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะต้องคนให้เขาเนี่ยน้ำตาลทรายเนี่ยละลายก่อนนะครับแล้วก็การที่เราใส่ผงวุ้นลงไปเราก็ต้องต้มให้เขาเดือดด้วยนะครับตัวเจลลี่ของเราจะได้เซตตัวอย่างเต็มประสิทธิภาพนะฮะเอาล่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนะฮะนำขึ้นตั้งไฟเลยตอนนี้น้ำตาลทรายของเรานะฮะละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเดือดนิดนึงนะครับพอส่วนผสมของเรานะฮะเริ่มเดือดแบบนี้นะครับอันนี้เราจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะครับต้องรีบคนด้วยนะโอเคแล้วรอให้เขาเดือดอีกครั้งนึงนะครับเอาละได้แบบนี้ปุ๊บปิดไฟเลยนะฮะส่วนผสมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเราจะทำเป็นสีขาวแบบนี้แหละแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับจะใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปนะฮะโอเคได้แล้วครับหลังจากที่เราได้ส่วนผสมของเราเรียบร้อยนะฮะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนครับเอาละส่วนแรกนะใส่ลงไปก่อนเข้าๆกันสัก3ช้อนอ่ะอันนี้สีขาวนะฮะพักไว้ก่อนนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆขออนุญาตเทเลยแล้วกันเนาะเอาละดูครับวุ้นของเราข้นกำลังดีสีสวยมากๆได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมจะใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปเนาะอันนี้แล้วก็รีบคนให้เข้ากันอันนี้ก็จะเป็นแบบเปลือกแตงโมเลยนะสีสวยมากหลอกตาหลอกใจส่วนผสม2อย่างได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่แก้วนะครับที่จะเป็นภาชนะเสิร์ฟของเราพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับหลังจากแบ่งส่วนผสมออกมาเป็น2ส่วนนะฮะอันนี้ผสมสีผสมอาหารสีเขียวเรียบร้อยนะฮะนี่เลยนะฮะภาชนะเสิร์ฟของเราทรงแบบนี้คล้ายกับแตงโมเลยนะครับเราวางไว้แบบนี้เนาะแล้วก็ใส่ชั้นที่1ไปก่อนนะครับชั้นที่1ก็จะเป็นเปลือกแตงโมหลังจากใส่ส่วนที่1ลงไปนะฮะคุณผู้ชมเราจะรอให้ตัวนี้เขาเซตตัวก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่ตัวส่วนผสมที่เป็นสีขาวลงไปในชั้นที่2นะครับหลังจากที่ผ่านไปนะฮะส่วนผสมที่1เนี่ยเซตตัวแล้วนะครับเราก็จะใส่สีขาวมาเป็นชั้นที่2นะคุณผู้ชมนะครับชั้นที่2ของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวเหมือนกันครับระหว่างที่รอตัววุ้นของเราเซตตัวนะฮะคุณผู้ชมมาทำอีกหนึ่งส่วนนะครับนี่เลยนี่เป็นส่วนที่เป็นแตงโมจริงๆละอันนี้เราเตรียมน้ำแตงโมปั่นไว้นะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่
ผงวุ้นลงไปก่อนนะฮะโอเคจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับคนให้เข้ากันก่อนเนาะเอาล่ะพอเริ่มเข้ากันก็เปิดไฟได้เลยครับผงวุ้นน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะฮะให้ส่วนผสมของเขาละลายเข้ากันแล้วก็เดือด1ครั้งนะครับส่วนผสมของเราเริ่มเดือดนะฮะคุณผู้ชมตรงกลางปุดๆแล้วแบบนี้นะครับใส่น้ำแตงโมลงไปนะฮะคุณผู้ชมของเราเนี่ยมาเป็นลูกใช่ไหมแล้วก็มาคั้นก่อนแกะเม็ดออกก่อนเนาะแล้วก็มาปั่นนะฮะให้เป็นน้ำแบบนี้เลยนะครับใช้ทั้งลูกเหมือนกันแล้วก็เสิร์ฟมาเป็นลูกแตงโมด้วยผสมอีกทีนะครับให้ส่วนผสมของเราเดือดอีกครั้งนึงนะเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะฮะหลังจากใส่น้ำแตงโมลงไปเขาเดือดอีกครั้งนึงแบบนี้นะครับปิดไฟได้เลยนะฮะแล้วก็ยกลงจากเตานะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ในชั้นที่3พร้อมๆกันนะครับสังเกตนะฮะคุณผู้ชมชั้นแรกสีเขียวของเราเนาะอันที่2สีขาวแล้วก็ตามแบบแตงโมเนี่ยเขาจะต้องมีเม็ดแตงโมด้วยเราก็จะเอาช็อกโกแลตนะฮะใส่ถุงบีบแล้วก็บีบป้ายๆตรงนี้นิดหนึ่งก็จะได้เหมือนเป็นเม็ดแตงโมเนาะเอาละครับจากนั้นนะครับเราก็จะตักวุ้นชั้นที่3นะฮะที่เป็นวุ้นน้ำแตงโมลงไปครับเราใส่ตัววุ้นน้ำแตงโมลงไปนะฮะเป็นชั้นสุดท้ายนะครับเอาละครับหลังจากใส่ลงไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมนี่น่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเรารอให้ชั้นที่3นะฮะเซตตัวนะครับก็รอให้ตัวเจลลี่ของเราเย็นตัวนิดนึงนะฮะหลังจากเย็นตัวแล้วปุ๊บขอเข้าตู้เย็นนะฮะเจ๊ขอเข้าตู้เย็นหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันครับกับเมนูเจลลี่แตงโมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเจลลี่แตงโมของเรานะฮะพอเซตตัวปุ๊บน่ากินมากๆเลยนะครับก่อนเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมเราจะเพิ่มเนื้อแตงโมเข้าไปนะอันนี้เป็นแตงโมหั่นเต๋าเราก็วางลงไปแบบนี้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเจลลี่แตงโมครับโอ้โหสีสวยมากจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วแหละหวานหอมหอมมากเราอะชอบทานยำที่มีรสชาติกรอบๆนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณขานานาใส่หอมแดงเจียวฟังเสียงสิแบบเนี้ยกรอบจริงๆยำแตงโมเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยมินิวาฟเฟิลป๊อปอายโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยมันเทศนึ่งสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายและเนยสดชนิดเค็มละลายนวดผสมให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ใส่ผักโขมนวดผสมให้เข้ากัน
จากนั้นปั้นแป้งวาฟเฟิลเป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมทั้ง2สีเตรียมไว้อุ่นเตาวาฟเฟิลให้ร้อนใช้ในสดทาพอทั่วใส่แป้งวาฟเฟิลที่เตรียมไว้ปิดฝารอจนกระทั่งสุกนำวาฟเฟิลออกจากเตาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูมินิวาฟเฟิลป๊อปอายทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ